Most of the time when these people be talking, I don't even hear them. I don't. They talk and they talk, but I do not hear shit when I'm near them. กราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Swag Channel นะครับอยู่กับผมคริส Swag นะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาลงดันสีม่วงกันนะครับผมนะฮะซึ่งดันสีม่วงนี้นะครับเป็นดันที่ต้องลงเป็นแบบปาร์ตี้นะครับหรือว่าใครอยากโซโล่ก็ได้นะครับผมนะฮะดันนี้เป็นดันเลเวลนะครับผม20นะครับซึ่งต้องลงกันเป็นแบบปาร์ตี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ของที่ดรอปมาจากดันนี้นะครับก็เป็นชุดเกราะนะฮะชุดเกราะอุ่นกุลโบราณนะครับแล้วก็เซตนะครับอาวุธดาบผูกพันนะครับผูกพังนะแล้วก็โซซิลนะครับผูกพังแล้วก็ประดับนะครับประดับผูกพังต่างๆนะครับแล้วก็ฟันจอมตะกะนะครับซึ่งฟันจอมตะกะเนี้ยเราสามารถเอาไปหมุนวงล้อได้นะครับที่ลงเตี้ยมแมปทะเลทรายนั่นเองนะครับผมโอเควันนี้เราก็จะมาไกด์นะครับวิธีการลงดันนี้นะครับสำหรับเดสทรอยเออร์นะครับผมนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับดันนี้นะครับก็ถ้าใครเล่น Destroyer หน้าที่หลักๆของเราก็จะมีการยกบอสนะครับอย่างเดียวเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนทำเดเมจโดยการกดตัว F ไปนั่นเองนะครับผมโอเคไปครับให้สัญญาณคนในทีมก่อนป่ะป่ะไปฟันไปครับดันนี้ก็บอสมีอยู่หลายตัวนะครับซึ่งเป็นดันปาร์ตี้นะครับซึ่งเป็นดันที่ยาวพอสมควรเลยอีกอย่างนึงคืออันนี้เราปล่อยให้ NPC ตีก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเอาตัวไปแลกนะฮะก็พยายามเก็บเคลียร์ทุกตัวนะครับจริงๆบอสตัวนี้เราก็ต้องยกให้เพื่อนเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เลเวลเยอะกันแล้วนะครับก็เลยอันนี้ไม่ได้ ดันนี้จะบอกข้อระวังอีกอย่างนึงก็คือดันนี้นะครับตัวเคาน์เตอร์เยอะตัวประเภทแบบว่ากังฟูมาสเตอร์เนี่ยเยอะมากนะครับนี่นะครับหน้าที่หลักของเรานะครับมีแค่นี้นะครับคือให้เพื่อนกด F นะครับแล้วเพื่อนไม่กด F เดี๋ยวตีตายเลยนะครับผมเห็นไหมพอเราฆ่าบอสได้ก็มอนสเตอร์ก็จะหายไปนะครับด้านสีม่วงอย่างหนึ่งก็คือจะมีที่เติมเลือดนะครับให้ฟรีนะครับ2หลอดนั่นเองนะครับมาแล้วกด F ไปครับไหนเห็นไหมเวลา Destroyer นะครับยกนะครับเราจะมีสกิลพิเศษโผล่ขึ้นมานั่นเองนะครับกันต่อเลยนะครับผมบอสตัวตะกี้นะครับจะอธิบายว่าเวลามาถึงบอสตัวตะกี้นะครับเราให้ทำการจัดการสุนัขก่อนนะครับซึ่งสุนัขมันจะสามารถเรียกพวกออกมาได้นะครับลืมบอกไปเลยตะกี้นะฮะโอเคมาแล้วฮะเห็นไหมง่ายได้เลยแบบ easy นะครับเวลามี Destroyer อยู่ในดันด้วยนะครับยกบ้างอะไรบ้างนะครับเรื่อยๆครับผมดันนี้นะฮะยาวนิดนึงนะครับอ
โอเคฮะสำหรับบอส2ตัวนี้นะครับก็เป็นมินิบอสอีก1ตัวนะครับซึ่งสกิลของมันก็ปวดเอาการเลยนะครับนี่จะเป็นท่าน้ำแข็งนะครับทำให้เราติดแช่แข็งได้นะครับเห็นไหมฮะก็ควรระวังไว้อีกนะครับอีก1สกิลเลยนะครับผมในส่วนของบอส3ตัวนี้นะครับผมก็ให้แยกให้เดททอยนะครับให้ทำการจับบอสแนะนำนะครับให้จับตัวสีขาวก่อนนะครับไม่แนะนำนะฮะให้จับตัวอื่นก่อนนะฮะเพราะว่าตัวสีขาวแรงพอสมควรเลยนะครับส่วนตัวที่เหลือก็ค่อยๆทยอยจับไปทีละตัวแล้วกันนะฮะไหมฮะข้างหน้าก็จะเป็นบอสแล้วนะฮะโอเคนะครับบอสเขาเรียกว่าไงบอสเขาเรียกว่าไอ้บอสไอ้อ้วนนะฮะบอสไอ้อ้วนนี่ครับสกิลที่น่ากลัวนะครับก็จะมีสกิลบีบคอนะครับซึ่งอันนี้ต้องใช้สกิลอมตะเท่านั้นนะครับถึงจะหลบพวกมันได้นะครับอันนี้ครับสกิลที่น่ากลัวของไอ้อ้วนนี้ก็ไม่มีแล้วครับนะครับเหมือนกันครับร่างนี้นะครับเราสามารถกด F หมุนได้นะครับเวลาเจอสกิลไล่วงนะครับเห็นไหมครับกด F หมุนได้นะครับแล้วหน้าที่ของเราก็ยกบอสไปครับให้เพื่อนกดสกิลนะฮะแล้วพี่แกก็ไม่กด F เดี๋ยวกูตีตายเลยนะครับเราหลบได้ทุกสีวงเลยฮะเดี๋ยวจะหลบให้ดูลืมหลบนะครับเอาไม่เป็นไรนะฮะก็นี่นะครับจะมีสกิลกระโดดอีกหนึ่งสกิลนะครับแล้วก็กุการสกิลระวังนะครับนี่จอมตะกะจะวิ่งไปข้างหน้านะครับอีกสกิลหนึ่งนะครับผมแล้วจอมตะกะก็จะมีสกิลบีบคอเหมือนตัวตะกี้เลยนะครับก็ระวังกันให้ดีแล้วกันนะครับผมสำหรับบอสตัวนี้นะครับก็เอาเป็นว่านะครับสำหรับดันนี้ก็จบลงเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะก็สำหรับดันสีม่วงนะครับใครที่จะลงมาฟาร์มของก็แนะนำนะครับมากันเป็นแบบปาร์ตี้ก็ได้นะครับเพื่อความไวนะครับในการลงนะครับก็หรือว่าใครอยากจะมาลองฝีมือตัวเองนะครับก็มาได้นะครับไม่ว่ากันนะครับผมโอเคฮะสำหรับดันนี้นะครับก็จบแค่นี้แล้วกันนะครับผมก็เจอกันใหม่นะครับดันหน้านะครับผมสวัสดีครับ